สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเราเมื่อนี้หันมีเรื่องประทับใจมีเรื่องประทับใจอยากมาบอกสู่ฟังก่อนอื่นก็มาทบทวนเนาะว่าการที่มาอยู่ลาวนี่ย้อนเหตุผลใดก็คือว่าพาพ่อมาเนาะพ่อเพิ่นอายุแก่หลายแล้วเพิ่นอายุตอนมาเพิ่นอายุ90ปลาย92 93แล้วก็มาอยู่ได้ฮอดมาอยู่นี่ได้ปีหนึ่งเพิ่นก็เสียเนาะแล้วที่แรกคะนะที่แรกก็คิดว่าเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าทั่วไปเนาะที่แบบว่าเพิ่นจะกลับมาตายบ้านเกิดหั่นน่ะต้องเว้าให้ฟังก่อนเนาะว่าตอนที่ไปอพยพไปอยู่ประเทศเมกานั้นไปกันทั้งครอบครัวเนาะมีแม่นะคะมีอ้ายเอ่ยน้องแล้วที่นี่แม่เพิ่นแบบเพิ่นบ่ติดหั่นน่ะเพิ่นอยู่เมกาบ่ติดเนาะเพิ่นก็เลยอยู่ได้บ่เกิน10ปีเพิ่นก็เลยกลับมาประเทศลาวแม่เพิ่นก็กลับมาสร้างบ้านที่อยู่กุมื้อนี่เนาะแต่มีไอ้ก๊กที่แบบเพิ่นบ่ได้ไปเมกานะคะนะเพราะว่าเพิ่นมีครอบครัวตอนที่ไปหั่นเพิ่นมีลูกน้อยเพิ่นบ่สะดวกในการที่แบบเป็นอพยพเนาะเพิ่นก็เลยตัดสินใจบ่ไปนําเพราะว่าเพิ่นกําลังสร้างครอบครัวแล้วที่นี่แม่เพิ่นอยู่เมกาได้บ่เกินบ่ฮอด10ปีคิดว่าบ่ฮอด10ปีแล้วเพิ่นก็ไปฮอดเมกาตอนที่ไปเมกาเนาะไปฮอดเมกาปี1989แล้วรู้สึกว่าแม่เพิ่นกลับมาอยู่ลาวหั่นน่ะปี1999 98 99ซึ่งแบบบ่ฮอด10ปีเนาะแต่ว่าเพิ่นก็แบบมาสร้างกลับมาสร้างถิ่นฐานหั่นน่ะเพิ่นกลับมาสร้างบ้านแล้วก็มาอยู่กับลูกฮากอยู่กับหลานแล้วก็ลูกชายกกเพิ่นพ่อเพิ่นบ่พ่อเพิ่นบ่มานำเนาะพ่อเพิ่นสิอยู่เมกาเพราะว่าเพิ่นยังอยากอยู่นำลูกนำหลานหั่นนะเพราะว่าอยู่เพิ่นก็ตอนนั้นเพิ่นก็ยังบ่ทันตอนนั้นเพิ่นก็ยังแบบขับรถได้แล้วเพิ่นก็แบบอยากอยู่กับลูกกับหลานแบบยังน้อยก็ไปส่งหลานอยู่โรงเรียนอีหยังจังซี่หั่นนะเพิ่นก็เลยแบบความคิดบ่ตรงกันกับแม่เพิ่นก็เลยว่าต่างคนต่างอยู่แม่กลับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศลาวเพิ่นก็ต่างคนต่างอยู่เนาะพ่อเพิ่นก็อยู่กับลูกกับหลานแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้สร้างครอบครัวใหม่แม่ก็คือกันเพิ่นอยู่นี่เพิ่นก็อยู่กับลูกกับหลานเพิ่นก็บ่ได้สร้างครอบครัวใหม่มีแต่ว่าพ่อเพิ่นก็สิมีแบบมายามแม่เนาะปีหนึ่งมาเทื่อหนึ่งแล้วว่า2ปีมาเทื่อหนึ่งแบบมายามนะแล้วเพิ่นก็กลายเป็นแบบกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเนาะเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่ในคันสิเว้าแบบพ่อกับแม่เพิ่นมีลูกน้ํากัน10กว่าคน10 11 12คนซึ่งว่าแบบพ่อเดียวแม่เดียวหั่นนะแล้วที่นี่แม่เพิ่นล้มป่วยแล้วเพิ่นเสียชีวิตตอน2017 แล้วกับมาปลงศพแม่เนาะกับพากันพวกอ้ายเอ่ยน้องกับพากันมาปลงศพแม่พ่อกับมาแล้วที่นี่พ่อเพิ่นบ่อยากปะเพื่อนแล้วแม่เพิ่นสร้างไว้นี่นะให้เป็นเพื่อนห้างพ่อเพิ่นก็เลยอยู่นี่ฮอดปีหนึ่งแล้วที่นี่พ่อเพิ่นกินเงินรัฐบาลเท่านั้นแล้วพาสปอร์ตเพิ่นเบิดอายุแน่เพิ่นก็เลยต้องได้กลับไปเฮ็ดเอกสารอยู่เมกาแล้วเพิ่นก็แบบเพิ่นก็เครียดเท่านั้นเพิ่นก็อุ้มลูกนะว่าเมื่อส่งพ่อแน่เมื่อส่งพ่ออยู่เมืองลาวแน่ใครก็ได้เอาพ่อมาส่งแน่ซึ่งตอนนั้นเฮาก็คิดแต่ว่าโอ้เพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นแบบเฮ็ดหยังเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้แล้วเนาะแบบคันสิว่าไปส่งลูกส่งหลานโรงเรียนส่งหลานโรงเรียนเพิ่นก็แบบเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้แล้วเพิ่นก็เลยว่าอยากกลับมาตายอยู่ประเทศลาวบ่อีหยังนะแต่พอแบบมาเห็นมาคิด
มาเบิ่งคักๆแล้วแบบมันบ่แม่นมันหลายกว่าหั่นเหตุผลของเพิ่นค่ะมันหลายกว่าหั่นพวกเจ้าที่แบบรุ่นเล่าข้าวเดียวกับข่อยนี่เนาะแบบ40-50เนี่ยนะอายุ40-50เนี่ยนะคือสิได้เบิ่งหนังเรื่องไททานิกเนาะหนังเรื่องไททานิกนี่สิออกมาตอนปีเพิ่นก็ร้อย97ตอนออกมาใหม่ๆนี่ก็ไปเบิ่งอยู่โรงหนังใหญ่แล้วก็หลังจากเบิ่งอยู่โรงหนังใหญ่แล้วก็เพิ่นสมัยตะกี้มันสิสมัยตะกี้ยังบ่ทันมี Netflix บ่ทันมี Hulu บ่ทันมีแบบ Apple TV อย่างนี้เนาะสิมีสมัยตะกี้สิเป็นแบบ Blockbuster แล้วเฮาก็ไปเช่าเอาเป็นแผ่นซีดีนะมาเบิ่งอยู่เฮือนหนังไททานิกนี่เป็นหนังฮักอมตะที่แบบว่าเบิ่งแล้วซึ้งเบิ่งยามไหนก็ซึ้งแล้วก็ให้ไปนําพะนะเบิ่งได้หลายเทื่อก็แบบก็ยังม่วนพะนะอ้อมต่อมากะและเรื่องไททานิกนี่ได้หลายคนก็คือสิแบบได้เบิ่งเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะแบบผู้หญิงนะมันเป็นหนังคลาสสิกหนังคมหักหนังแบบหนังหักแท้ที่แบบว่าคมหักของคนสองคนที่แบบบ่มีแบบบ่ลืมกันนะถึงที่แบบแยกทางกันหรือว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะไปสร้างชีวิตใหม่ไปอีหยังเขาก็แบบมันก็ยังอยู่ในใจนะมันเป็นเอิ้นอีหยังล่ะแบบเป็นโซเมตเป็นฮักแท้เป็นคู่ชีวิตแล้วก็โตมากับซีมีหลังอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่อง The Notebook นี่จะออกมาตอนปี1900 2004ปี1900-2004ก็เป็นหนังฮักที่แบบว่าเบิ่งยามใดก็บ่เบื่อเบิ่งยามใดก็ซึ้งแล้วแบบอยู่ดีๆมันก็ตึกขึ้นมาในหัวนะในสมองว่าโอ้ที่พ่อเพิ่นแบบต้องมาให้ได้ต้องกลับมาให้ได้อยากมาจังซี่นะแล้วพวกลูกๆพวกอ้ายพวกเอื้อยอยู่เมกาเนาะเพิ่นก็แบบด้วยความที่แบบเป็นห่วงพ่อนะแบบพ่อเฒ่าแล้วก็บ่อยากให้คันพ่อป่วยหรือว่าเป็นอย่างนี้เฮาก็เฮาอยู่ไกลนะเฮาอยู่เมกาแล้วแบบโอเคเพิ่นมาอยู่น้ําลูกน้ําหลานเพิ่นก็มีลูกมีหลานมีหมอดูแลแต่เฮาก็แบบความที่แบบเป็นลูกเฮาก็มันไกลเนาะเฮาก็เป็นห่วงเฮาอันนี้ก็เข้าใจว่าพวกไปเอื้อยพวกอ้ายเพิ่นแบบบ่พาพ่อมาหั่นคือแบบก็ย้อนความเป็นห่วงเนาะแบบบ่อยากเอามาปะไว้อยู่เมืองลาวผู้เดียวและมันเป็นความภูมิใจที่แบบได้เฮ็ดสิ่งนี้ได้เฮ็ดสิ่งนี้ให้พ่อนะได้เป็นตัวแทนพวกได้เป็นตัวแทนอ้ายเอื้อยน้องทุกคนที่อยู่เมกาเนาะที่ได้พาพ่อมาหาแม่คันสิว่าลูกความตั้งใจของเพิ่นนะเพิ่นบ่เว้าให้ลูกๆฟังแต่ว่าเพิ่นอยากมาหาแม่เพิ่นอยากมาตายอยู่เฮือนที่แม่ตายใส่เพราะว่าเฮือนหลังนี้หั่นตอนที่แม่เพิ่นป่วยแห้งๆเนาะแบบผู้เฒ่าบ้านเฮาหั่นนะเวลาเพิ่นป่วยเพิ่นอีหยังนี่เพิ่นสิแบบเอามานอนอยู่ในห้องรับแขกในห้องโถงนะเพราะมันสิเป็นการสะดวกสําหรับหมอที่แบบมาอันมาดูแลนะจ๊ะเป็นการเป็นความสะดวกสําหรับแบบลูกๆหลานๆหรือว่าบ้านใกล้เฮือนเคียงสิมายามนะซึ่งแม่เพิ่นกับในห้องโถงเนาะแม่เพิ่นสินอนตอนที่เพิ่นล้มป่วยแห้งๆเพิ่นก็สินอนพักอยู่หั่นจนแบบเป็นหม้องที่แบบเพิ่นสิ้นใจอยู่บ่อนนั่นนะแล้ววันนี้ตอนที่พ่อเพิ่นป่วยตอนที่พ่อเพิ่นล้มป่วยความจริงเพิ่นเป็นคนที่แบบแข็งแรงหลายอายุ93ปีแต่เพิ่นก็ยังแบบยังเดินทางได้นะมาฮอดนี่แล้วเพิ่นก็อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบปกติธรรมดานี่แหละจนอาทิตย์สุดท้ายก่อนเพิ่นสิก่อนเพิ่นสิไปเพิ่นเมื่อยเนาะแบบ
เป็นโลกตลาดนะแบบห่างกายมันสิแบบมันสิอ่อนโรยไปเองนะก็มีแต่ว่าเฮาเข้าน้ำเกลือให้เพิ่นเพื่อสู้สู้กำลังสู้แห้งให้เพิ่นเข้าน้ำเกลือให้เพิ่นแต่ว่าก่อนเพิ่นสิแบบก่อนเพิ่นสิแบบเริ่มไปอีกไปเข้าห้องน้ำเองบ่ได้นะก่อนเฮาสิแบบได้เปลี่ยนไดเปอร์อย่างให้เพิ่นนะเพิ่นยัดย้ายออกมาอยู่นอกเพิ่นว่าเอาย้ายเสียงพอออกไปนอกแน่เอากะกะแม่นคมเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิแบบอยากสะดวกยังให้สะดวกต่อกันแบบลูกหลานมาเยี่ยมยามแล้วก็ให้ความสะดวกกับอันท่านหมอกะย้ายเสียงเพิ่นออกมาซึ่งเตียงเพิ่นก็สิอยู่ม่องเดียวกับม่องแม่อยู่ม่องที่แม่สิ้นใจหนะอืมเพิ่นก็อยู่หันเพิ่นสิแบบติงบ่ได้แบบเพิ่นห่างกายเพิ่นเบิดแห้งนะห่างกายเพิ่นเบิดแห้งประมาณอาทิตย์นึงเนาะเพิ่นก็รับไปเลยรับไปแบบรับไปแบบบ่มีความทุรนทุรายบ่มีความเจ็บมีแต่แบบคือคนเมื่อยคือคนเมื่อยแล้วก็นอนรับแล้วก็บ่ตื่นนะแล้วแบบมันเป็นความภูมิใจที่แบบโชคดีที่เฮาตัดสินใจพาเพิ่นมาทันเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบโควิดกําลังระบาดมาฮอดพาเพิ่นมาฮอดประเทศลาว2 อาทิตย์แล้วเขาอันเพิ่นก็ประกาศล็อกดาวน์เนาะบ่มีการเข้าออกประเทศและมันคือย้อนมันคือย้อนกลับไปหั่นนะคือแบบว่าแค่แม่นเฮาบ่ตัดสินใจคันเฮาบ่ตัดสินใจเฮาแบบห่วงเบียกห่วงงานแบบเฮาสิพัดมือไปก่อนนะโอ้ยเอาไว้ก่อนเพราะเดือนอาทิตย์อันเดือนหน้าก่อนเนาะปีหน้าก่อนเนาะนะมันเป็นอีหยังที่แบบมันสายเกินไปเนาะมันแบบมันเฮาสิแบบมานั่งเสียใจเลยเพราะว่าแค่เป็นเพิ่นแค่เป็นพาเพิ่นมาบ่ทันเนาะเพิ่นเสียชีวิตอยู่ประเทศอเมริกาและช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโควิดระบาดแล้วเฮาสิแบบบ่มีฮอดโอกาสสิได้ไปปงศพเพิ่นหั่นนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงอีกเป็นช่วงที่แบบเข่งขัดเนาะแค่เป็นแห่งดีเป็นผู้เฒ่าจังซี่แค่เป็นภัยที่แบบล้มป่วยแล้วแบบล้มป่วยแล้วตายนะอันทางเพิ่นก็แบบเอาไปจัดการเองเนาะแบบบ่ให้ญาติพี่น้องบ่มีการแบบบ่มีการแบบเผาบ่มีการแบบปงศพแล้วมันจะเป็นอีหยังที่แบบเฮาแบบต้องเสียใจขนาดเลยเพราะฉะนั้นแบบก็เลยอยากมาให้กำลังใจอยากมาเป็นแรงจูงใจหรือว่าผู้ที่แบบสำหรับผู้ที่แบบยังมีโอกาสเนาะสำหรับผู้ที่แบบยังมีโอกาสที่แบบได้เฮ็ดได้ตบได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะนะอย่าพัดมือพัดวันคือแบบต้องเฮ็ดนะนะอย่าคิดว่าโอ๊ยมืออื่นก่อนอาทิตย์หน้าก่อนเดือนหน้าก่อนปีหน้าก่อนเนาะแบบตอนที่เจ้ามีโอกาสนะให้เฮ็ดเถอะเพราะว่าเงินทองหรือว่าสมบัตินอกกายนะเข้าหาไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่นี่เข้าหาไม่บ่ได้เขาที่มีโอกาสไปเพื่อนเดียวเนาะแล้วก็อยากขอบใจพวกไอ้เอ่ยน้องที่อยู่เมกาเนาะที่แบบถึงเพิ่นสิแบบมาคงซบพอบ่ได้แต่เพิ่นก็แบบอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่แบบอยากให้พวกอันเอื้อยเอื้อยอ้ายอ้ายเอื้อยน้องอยู่เมกาแบบภูมิใจขนาดว่าพาพ่อมาได้พาพ่อมาหาแม่
ซึ่งคิดว่าอันนั้นก็คือความแบบคือจุดประสงค์ของเพิ่นที่เพิ่นอยากมาเมืองลาวบ่แม่นว่าเพิ่นอยากมาตายเมืองลาวแต่ว่าเพิ่นอยากมาหาแม่ก็เลยแบบอยากขอร้องทุกคนที่ยังมีโอกาสยังมีโอกาสได้เฮ็ดสิ่งนี้นะยังมีโอกาสได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่นะอย่าพัดมือพัดวันเลยเฮ็ดเถอะพ่อแม่เฮาหาใหม่บ่ได้ของสิ่งอื่นเฮาหาใหม่ได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้เนาะขอเป็นกําลังใจให้หลายๆคนที่ยังมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่สุดท้ายนี่จะฝากไว้เท่านี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจเอาไว้พอกันใหม่เทื่อหน้าเนาะสบายดี